เจ๊โคงามของขึ้นฟาดไม่ยั้งชัดชาติไม่ทำงานเอาแต่วิ่งไลฟ์อยู่นั่นแหละซัดหมั่นไส้คนอวยเจ๊โคงามของขึ้นฟาดไม่ยั้งชัดชาติไม่ทำงานเอาแต่วิ่งไลฟ์อยู่นั่นแหละซัดหมั่นไส้คนอวยไม่ดูมั่งเขาเต้นอยู่ทั้งวันสั่งให้ไปดูความเรียบร้อยของเมืองกลายเป็นเรื่องที่กำลังถกเถียงกันในสังคมออนไลน์เมื่อเทพโพงามตลกรุ่นใหญ่ไลฟ์ผ่านเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพในหัวข้อเทพทอพูดจาภาษาเทพวันที่18กรกฎาคม2022ตอนหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพาเต้นกันอยู่นั่นแหละบ้านเมืองจะเกิดสงครามจะตายอยู่แล้วมึงยังเต้นกันอยู่เมื่อไหร่จะหยุดสักทีไลฟ์กันอยู่นั่นแหละมึงทำงานให้มันจริงจังหน่อยทุกวันนี้กูยังไม่เห็นว่ามึงจะมีงานอะไรแล้วไอ้พวกอวยผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ก็อวยเหลือเกินให้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีเลยโอ้เยยะเขาทำงานมาแค่นี้อะมึงจะไปเหนือกว่าเขาได้ยังไงรัฐบาลทำมาไม่รู้เป็นพันๆอย่างแล้วมั้งโครงการเขาอะหมั่นไส้คนอวยไม่ดูมั่งเขาเต้นอยู่ทั้งวันมึงทำอะไรให้กับประชาชนบ้างไหมพาประชาชนไปเต้นอยู่อย่างนั้นมึงก็ได้แค่กลุ่มของพวกมึงแค่นั้นอะที่ไปก็มีแต่หน้าเดิมๆทั้งนั้นแล้วก็วิ่งอยู่นั่นไม่รู้ทำอะไรออกกำลังกายแล้วประชาชนเขาได้อะไรกูบอกให้ไปดูความเรียบร้อยในเมืองไฟมันสะดวกไหมขับรถราต้องมีจราจรติดขัดยังไงมึงต้องไปดูตรงนี้การทำมาหากินการกินอยู่อะไรของคนกรุงเทพมหานครเขามีความสุขไหมไม่ใช่วิ่งอยู่ทั้งวันแล้วเห็นอะไรไหมวิ่งอยู่นั่นแหละไลฟ์กันอยู่นั่นแหละทั้งนี้เทพตอบความคิดเห็นของแฟนคลับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแม่งเป็น3นิ้วบอกให้เลือกคนอื่นเลือกมาอย่างนี้วุ่นวายจะตาย XRมิลลิตอบแล้วทวีตชัดเจนไม่รู้จริงหรือว่าเป็นแจ็คสันหวังมิลลิดนุภาแรปเปอร์สาวดาวรุ่งตอบชัดผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวไม่รู้จริงๆหรือว่านักร้องหลังกำแพงเป็นศิลปินดังแจ็คสันหวังแฟนๆแห่แซวกลายเป็นกระแสกระหึ่มโซเชียลหลังรายการดังเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงฉลองก้าวเข้าสู่ EP 0.100 ที่ออกอากาศไปเมื่อวานนี้วันที่28กรกฎาคมเมื่อศิลปินระดับอินเตอร์อย่างแจ็คสันหวังมาร่วมเซอร์ไพรส์ในรายการเป็นนักร้องหลังกำแพงให้กับมิลลิดนุภาแรปเปอร์สาวดาวรุ่งหลายคนตั้งคำถามว่าสาวมิลลิที่เคยร่วมงานกับแจ็คสันหวังมาหลายต่อหลายครั้งไม่รู้จริงๆหรือว่านักร้องหลังกำแพงเป็นเขาร้องข้ามกำแพงล่าสุดเจ้าตัวตอบชัดผ่านบัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัวแอดมินลินดีเคว่าเอางี้นะสำหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยมิลลิไม่รู้จริงดีบ้าไม่รู้ก็โง่แล้วครับหนูโง่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมร้องข้ามกำแพงยืนยันว่าไม่รู้อะไรเลยจริงๆซึ่งทันทีที่ทวีตไปแฟนๆก็เข้ามาแสดงความเห็นแซวกันอย่างล้นหลามบางคนกล่าวว่าดูหน้าก็รู้แล้วว่าคงไม่รู้จริงๆพร้อมทั้งอิจฉาตาร้อนกันไปอีกครั้งเพราะหนุ่มแจ็คสันนั้นดูจะสนิทสนมและเอ็นดูน้องสาวคนนี้เป็นพิเศษหลายคนอย่างบอกอีกว่ามิลลิคงจำเสียงได้แต่คงไม่คาดคิดว่ารายการจะเชิญแจ็คสันมาออกได้จริงๆแถมยังโดนบรรดาแขกรับเชิญช่วยกันทำให้ค่อยเขวชนิดที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าทุกคนเสียอาการกันหนักมากแต่ก็ยังช่วยกันดันให้มิลลิตอบผิดได้เอมมี่แม็กซิมเครียดโดนหลอก10ปีนมที่ว่าใหญ่ไม่ใช่อย่างที่คิดเอมมี่แม็กซิมเครียด
โดนหลอก10ปีนมที่ว่าใหญ่ไม่ใช่อย่างที่คิดเล็งทำเพิ่มพร้อมโมร่างใหม่รอสามีอนุมัติทำเอาดาราสาวเอมมี่อมรวรรณหรือเอมมี่แม็กซิมออกอาการนอยและเครียดเมื่อรู้ว่าตัวเองโดนหลอกมา10ปีหลังขึ้นเถียงอัพไซหน้าออ่างกอไก่700cc แต่ความจริงไม่ใช่ทั้งนี้สาวเอมมี่เปิดใจกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงเรื่องดังกล่าวทราบว่ามีเรื่องที่โดนหลอกมา10กว่าปีได้เรื่องหน้าอกเมื่อก่อนเขาให้เราเป็นพรีเซนเตอร์ศัลยกรรมทำหน้าอกเราก็ตกลงกับคุณหมอไว้ว่าเอา 1,000 ซีซีหมอก็บอกว่าโอเคได้แต่ตอนเราหลับเราก็ไม่รู้แล้วแต่หมอบอกว่าใส่800 ซีซีเข้าไปปรากฏว่าไม่ได้เพราะเราตัวเล็กเลยใส่700 ซีซีแทนแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่านมตัวเองไม่ใช่700หรือ800 ซีซีเราต้องเหวี่ยงแน่ผู้จัดการส่วนตัวเลยบอกกับหมอให้บอกเราว่าหน้าอกเรา700 ซีซีจนเราเพิ่งมารู้ความจริงเมื่อ3ปีที่แล้วนมเราแค่500 ซีซีตอนที่รู้คือแบบจริงเหรอพี่แล้วเราเครียดมากมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้ได้ฉันต้องไปทำนมให้เป็น700หรือ800 ซีซีให้ได้มีข่าวสดเพิ่งรู้ที่แรกเลยค่ะตอนแรกคือนอยมากเสียใจมากพอมารู้ว่าพี่บอกหนูว่า700 ซีซีเลยกลายเป็นฉายาเอมมี่700 ซีซีคนมันก็เลยด่าทั้งประเทศว่าทำนมใหญ่เกินตัวเลยจะบอกว่าหน้าอกจริงๆหนูมันไม่ใช่700มันคือ500 ซีซีเลิกด่าหนูได้แล้วนะคะเล็งอัพไซต์ใหม่อีกก็เดี๋ยวคุยกับหมออีกทีแต่มีคุยไว้แล้วว่าอยากทำเพิ่มถามว่าทำไมต้องทำอีกมันอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวด้วยแหละเราเป็นคนชอบผู้หญิงหน้าอกใหญ่เอวบางก้นใหญ่นี่ก็มีแพลนจะไปทำสะโพกกับก้นคือผู้หญิงก็อย่าหยุดสวยค่ะอะไรถ้าคิดว่าเราทำแล้วมันดูดีหรือทำแล้วยังเป็นช่องทางในการทำมาหากินของเราอยู่ไม่ได้ทำใครเดือดร้อนทำแล้วดีทำแล้วมีงานทำแล้วมีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้ก็ทำไปเถอะค่ะสามีโอเคไหมถ้าจะอัพไซด์อีกถ้าหน้าอกสามีโอเคแต่ถ้าสะโพกกับก้นตอนนี้กำลังอ้อนอยู่ค่ะเขาไม่โอเคไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรแต่บอกว่าไม่อยากให้เราทำอ้อนมา1 ปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อที่จะไปโชว์หรืออะไรคือพอมีแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองมั่นใจทั้งหมดทั้งปวงคือความสุขและความสวยของเราค่ะแต่ช่วงหลังเหมือนลดความเซ็กซี่ลงจริงๆทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าแต่งตัวมิดชิดแล้วแนะนำตัวว่าเอมมี่แม็กซิมคนจะมองก่อนว่าใช่หรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเอมมี่จะต้องเซ็กซี่เซ็กซี่นี่แต่เราก็จะบอกว่าพอดีมีแฟนแล้วมีลูกคนที่3แล้วส่วนลูกคนแรกกับคนที่2ก็กำลังโตเราเลยคิดว่าเปลี่ยนตัวเองดีกว่าแขวนเต้าเซ็กซี่น้อยลงทำเพื่อลูกและสามีคนนี้ใช่ค่ะเมื่อก่อนเราก็พูดตรงๆว่าโปรีราชบวกกับความเป็นเราในช่วงนั้นด้วยแต่พอเราโตขึ้นลูกโตขึ้นความคิดเราก็เปลี่ยนไปเราจะให้เพื่อนๆมาล้อลูกเราไม่ได้ที่ผ่านมาก็เคยมีมาล้อว่าแม่มึงนมโตแล้วลูกเราไม่ชอบถึงขั้นไต่กันเลยพอเราถามว่าทำไมต้องมีเรื่องลูกบอกว่าก็เขาว่ามีเลยมีความรู้สึกว่างั้นเราทำเพื่อลูกแล้วกันเซ็กซี่ให้มันน้อยลงและจะต้องไม่มีใครมาล้อลูกเราได้เพราะลมหายใจของเราคือลูกแฟนๆที่ชื่นชอบในความเซ็กซี่ของเราว่ายังไงบ้างเมื่อก่อนเวลาคนเห็นเราซิกเนเจอร์เราคือหน้าอกพอเดินไปปุ๊บเขาก็รู้เลยว่าเป็นเอมมี่แต่พักหลังๆพอเราเซ็กซี่น้อยลงคนก็จะเริ่มจำหน้าเอมมี่ได้แล้วดังนั้นเราก็เลยคิดว่างั้นไม่จำเป็นที่เราจะต้องแต่งตัวเป็นซิกเนเจอร์ของเราแล้วสิยังไงก็ต้องขอบคุณแฟนๆมากที่ยังซัพพอร์ตเอมมี่เหมือนเดิมไม่ว่าจะแต่งตัวยังไงค่ะ